มาอีกแล้วจ้าโอ้โหวันนี้แบบเปิดตัวมาอลังการมากนะคะพร้อมกล่องของขวัญใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะมามอบให้กับชาวคอนเฟตตี้ทุกคนเลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าคอนเฟตตี้ของเราค่ะเป็นเกมที่ Facebook ค่ะเขาจัดมาให้คนไทยนะคะได้เล่นก่อนใครในเอเชียเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกอากาศไปแล้วค่ะเกือบ3สัปดาห์ค่ะและประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะตามมาติดๆเลยตอนนี้มีประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามก็ออกอากาศเกมนี้เหมือนกันค่ะซึ่งทาง Facebook นะคะใจปั้มค่ะแจกแหลกแจกไม่อั้นเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะก็เตรียมเงินรางวัลค่ะมาให้เพื่อนๆนะคะได้ลุ้นกันถึง3,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 100,000 บาทจ้าเพื่อนๆค่ะบอกเลยนะคะว่าเกมคอนเฟตตี้ของเราค่ะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เล่นง่ายๆได้เงินกันเห็นๆเลยค่ะมาเล่นด้วยกันรวยด้วยกันแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะแค่ตอบคำถามให้ครบ10ข้อติดต่อกันห้ามผิดเลยนะจ๊ะและที่สำคัญค่ะเปิดบัญชี PayPal ค่ะรอไว้เลยค่ะพอเราตอบคำถามครบนะคะระบบค่ะก็จะพาเราไปหน้าที่เขาเนี่ยจะให้กรอกบัญชี PayPal ค่ะแล้วก็นั่งใจเย็นๆนะคะรอเงินไม่กี่วันค่ะอ้อแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะต้องรอนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีวันหยุดคริสต์มาสปีใหม่แต่ว่ารับรองไม่ต้องรอเงินถึง45วันอะไรแบบนั้นแน่ๆจ้ะแค่นี้นะคะก็มาลุ้นเป็นเศรษฐีรายวันกันได้แล้วค่ะแต่ว่าก่อนจะเล่นเกมนะคะมินย้ำแล้วย้ำอีกเลยว่าให้เคลียร์ค่ะเคลียร์แคชเคลียร์เมมต่างๆนะคะให้พร้อมค่ะถ้าใครเมมเต็มนะคะก็ลบแอปอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปเตรียมชาร์จแบต power bank ให้ใกล้ตัวเลยนะคะและสำคัญสุดๆที่สุดคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตจ้าต้องหาที่เสถียรขอสัญญาณเน็ตแรงๆนะคะบางคนบอกว่า Wi-Fi บ้านเนี่ยเร็วกว่าอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะจ้าแล้วก็ถ้าอยากจะชนะเราได้เงินเห็นๆน่ะต้องเปิดบัญชี PayPal รอไว้เลยนะจ้าไหนดูซิตอนนี้มากัน 14,500 คนแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะนี่คุณเมย์บอกว่ามาเล่นกันเร็วใช่แล้วค่ะแท็กนะคะให้เพื่อนๆมาเห็นนะคะว่าเราเล่นเกมนี้อยู่ค่ะอย่างที่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยุคโซเชียลใช่ไหมจะเล่นเกมค่ะเราต้องเล่นกันเป็นทีมเมื่อวานมีคนบอกนะที่เล่นชนะเนี่ยพอเขาตั้งวงเล่นด้วยกันเลยจ้ะใครถนัดข้อไหนก็ช่วยกันกดตอบนะคะจนได้เงินรางวัลไปเลยอ้าวเอาเป็นว่าตอนนี้น่าจะพร้อมกันแล้วนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วค่ะเราไปเริ่มคำถามข้อที่1กันเลยWish you a Merry Christmas คำถามข้อแรกขอเข้ากับเทศกาลหน่อยละกันนะคะถามว่าวันที่25ธันวาคมของทุกปีค่ะเป็นวันอะไรคะระหว่างวันคริสต์มาสวันคิดมากหรือวันคิดแล้วแค้นสุดขีดโอ้โหมาเป็นเพลงเลยบอกเลยค่ะเพื่อนๆว่าถึงแม้วันที่25ธันวาคมนะคะจะเป็นวันสำคัญของชาวคริสต์ค่ะแต่ว่าคนไทยนะคะก็ร่วมฉลองกับเขาด้วยค่ะเพราะว่าชาวคริสต์นะคะถือว่าวันที่25ธันวาคมเป็นวันประสูติของพระเยซูค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวคริสต์นะคะที่เรียกว่าวันคริสต์มาสนั่นเองจ้าข้อนี้แหม่งง่ายๆเลยนะตอบถูกกันไป 15,000 ไอ้ 5,000 กว่าคนสุดยอดมากๆเลยจ้ะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆมีคนตอบวันคิดมากอะคิดแล้วแขนสุดขีดด้วยหรอนี่มันน่าแขนมากๆนะนี่ข้อแรกอย่ามือลั่นกันสิคะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะเหลืออีก9ข้อตั้งสติดีๆนะจ้ะจะได้เอาเงินไปฉลองคริสต์มาสกันข้อต่อไปค่ะเกี่ยวกับนี่เลยอู้มิ้นทำอะไรอยู่คะข้อที่2ค่ะถามว่าข้อใดคะไม่ใช่ท่าว่ายน้ำตามกฎสหพันธ์ว่ายน้ำระหว่างประเทศค่ะระหว่างท่ากบค่ะท่าผีเสื้อหรือว่าท่าปูจ้าบอกเลยเพื่อนๆทำรายการคอนเฟตตี้ของเราเนี่ยนะคะทีมงานตั้งใจมากค่ะกว่าจะคิดคำถามแต่ละข้อเนี่ยต้องเช็คแล้วเช็คอีกค่ะเพื่อไม่อยากให้เกิดกรณีผิดพลาดใดๆอีกนะคะอย่างเช่นเรื่องท่าของว่ายน้ำเนี่ยเราค่ะอ้างอิงจากกฎของสหพันธ์ว่ายน้ำระหว่างประเทศนะคะหรือว่าFédération Internationale de Natation ภาษาฝรั่งเศสก็มาเรียกได้ว่าเรายกตามกฎเขามาเลยนะจ๊ะแต่บางคนค่ะมีบอกว่าเอ๊ะแถวบ้านมีท่าลูกหมาตกน้ำเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าใช้ไม่ได้นะจ๊ะเราต้องยึดตามกฎเขาค่ะซึ่งเขาระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าท่าว่ายน้ำค่ะมี4ท่าด้วยกันนะคะนั่นก็คือท่าฟรีสไตล์ค่ะท่ากันเชียง
ท่ากบค่ะแล้วก็ท่าผีเสื้อนั่นเองค่ะ4ท่านี้นะคะตามกฎเลยส่วนท่าปูไม่นับนะจ๊ะโอเคหุยเก่งมากเลยอ่ะตอบถูกกันไปนะคะ 15,200 กว่าคนเพราะว่าไม่เคยเห็นเนอะท่าปูว่ายังไงอ่ะว่าอย่างเงี้ยอย่างนี้น่าจะจมน้ำนะโอเคผู้เล่นของเราค่ะเหลือ 14,621 คนนั่นเองค่ะอ่ะมาตอบกันเลยค่ะข้อ3ของเราค่ะถามว่าประเพณีนะคะขอขมาต่อพระแม่คงคาค่ะคือประเพณีใดคะระหว่างสงกรานต์ค่ะลอยกระทงหรือว่าแข่งเรือคะคนไทยเราเนี่ยนะคะผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่โบราณเลยค่ะก็เลยมีเทศกาลนะคะงานประเพณีที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งเทศกาลสงกรานต์ค่ะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะที่เราเนี่ยนะคะจะไปรดน้ำดำหัวนะคะขอพรจากผู้ใหญ่ค่ะแต่พักหลังๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมาเป็นสาดน้ำกันนั่นเองค่ะส่วนเทศกาลแข่งเรือนะคะนี่พายเรือเนี่ยนะคะนิยมค่ะจัดกันตอนออกพรรษาค่ะเพราะว่าเป็นช่วงน้ำหลากค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับการขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะเพราะว่าการขอขมาต่อพระแม่คงคาคือลอยกระทงนั่นเองจ้าแหมตอบได้อยู่แล้วว่าเพราะว่าเพิ่งจะผ่านเทศกาลลอยกระทงไปไม่นานมานี้เองเนาะอ่ะไหนๆขอดูสิคะตอนนี้คนเราโอ้ยผู้เล่นของเรามากันเพียบแต่ละคนบางคนก็มีมาใหม่ก็มีนะคะมีคนบอกเข้ากลุ่มใครดีนะเอาเป็นว่าเข้ากลุ่มเพื่อนเราเองเนี่ยแหละค่ะคนที่เป็นเฟรนด์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรียกเขามาเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะจะได้ช่วยกันตอบเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตอบกันเลยดีกว่าค่ะกับคำถามข้อที่4จะถามว่าปักสามตามีตากี่ตาคะระหว่าง3ตา1ตาหรือว่าไม่มีตาจ้าแม่มาพูดถึงเรื่องปลั๊กไฟค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศค่ะเพราะว่าระบบไฟฟ้าของแต่ละประเทศนี่ก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาเราจะเดินทางไปไหนเนี่ยต้องดูดีๆค่ะว่าประเทศที่เราไปเนี่ยเขาใช้ไฟฟ้าระบบอะไรต้องใช้ปลั๊กกี่ขาจะ2ขาหรือว่า3ขาแล้วยังมีแบบขาแบนขากลมอีกนะคะแต่ที่แน่ๆเพื่อนๆปลั๊ก3ตาเนี่ยไม่มีตานะจ๊ะเขาเรียกปักเป็นขาโอ้ยโดนหลอกกันไป 2,000 กว่าคนตอบว่า3ตาเห็นไหมมือลั่นไม่ยอมอ่านคำถามดีๆแต่ว่าผู้เล่นของเราตอบถูกกันไป 12,942 คนเก่งมากเลยจ้ะผู้เล่นเรายังเหลือเป็นหมื่นเลยนะคะแหมข้อนี้นะมีลั่นไปไม่กี่คนไม่เป็นไรจ้ะเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปต่อข้อที่4กันเลยดีกว่าค่ะนี่คำถามข้อที่4ของเราค่ะข้อ5ขออภัยค่ะคำถามข้อที่5ค่ะถามว่าภาพยนตร์ใดคะไม่มีเนื้อหาในวันคริสต์มาสค่ะระหว่าง Love Actually Home Alone หรือว่า Ace of Adelaide ค่ะภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายๆคนเนี่ยมินเชื่อว่าหนึ่งในนั้นค่ะต้องมีเรื่องนี้แน่นอน Love Actually ค่ะเพราะว่าเป็นหนังรักมุ้งมิ้งนะคะที่ผูกเรื่องอย่างดีเลยค่ะของคู่รักทั้ง8คู่ค่ะที่ดูทีไรเนี่ยก็แบบหัวใจพองโตมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องของคู่รักทั้ง8คู่เนี่ยนะคะก็มีเรื่องเนี่ยผูกพันกับวันคริสต์มาสทั้งหมดเลยเช่นเดียวกับเรื่อง Home Alone ค่ะเป็นเรื่องของเด็กค่ะที่ทางครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศในวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมลูกไว้คนเดียวที่บ้านค่ะโอ้ยเรื่องนี้สนุกมากมีหลายภาคเลยนะคะแต่ว่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสเลยนั่นก็คือเรื่องAge of Adelaide นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่กลายเป็นอมตะนะคะหลังจากได้รับอุบัติเหตุในคืนหิมะตกค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดในวันปีใหม่นั่นเองใครเคยดูบ้างเรื่องนี้อ่ะตอบถูกกันไป 8,624 คนค่ะตอนนี้ผู้เล่นของเราเหลือ 6,957 คนนะคะโอ้ยยังเหลือแน่นอยู่นะยังเหลือกันเยอะอยู่แสดงว่าดูหนังกันเยอะแน่ๆเลยชาวคอนเฟตตี้ของเราไหนวันนี้มีใครมาบ้างคุณนฤมลสวัสดีค่ะคุณแอนนี่บอกว่าคริสต์มาสเดย์ใช่แล้วค่ะนี่แต่งตัวมาต้อนรับคริสต์มาสมากเลยนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะใครที่ตอบผิดไปนะคะถือว่าช่วยเหลือเพื่อนต่อได้เดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่6กันเลยค่ะโฮคำถามข้อนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับนี่เลยค่ะโอ้โหถุงของขวัญหนักมากใหญ่มากถามว่าแซนตาคอร์สค่ะมีชื่อจริงว่าอะไรคะระหว่างเซนนิโคลัสค่ะเซนบาโทโลมิวหรือว่าเซนเปาโลค่ะเทศกาลคริสต์มาสค่ะเพื่อมีความเกี่ยวข้องกับนักบุญตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ค่ะซึ่งคำว่าเซนตาคอร์สนั้นนะคะมาจากคำว่า
ซินเตอร์คลาสค่ะเป็นภาษาดัตช์นั่นเองค่ะนั่นก็คือชื่อของเซนต์นิโคลัสค่ะและเรื่องของเซนต์นิโคลัสเนี่ยนะคะก็ได้ถูกเล่าขานกันต่อมาค่ะจนถึงทวีปอเมริกาเลยค่ะซึ่งเด็กๆค่ะอ่านเพี้ยนนะคะมาเป็นคำว่าแซนต้าคลอสในปัจจุบันนั่นเองค่ะส่วนเซนต์บาโทโลมิวกับเซนต์เปาโลนี่ไม่มีนะจ๊ะโดนหลอกแล้วนะจ๊ะอุ๊ยแต่ว่าเก่งมากๆเลยตอบถูกกันไปหมื่นกว่าคนแน่ตอนนี้ผู้เล่นของเราเหลือ 5,944 คนค่ะโอ๊ยหนักมากเลยทีมงานขอคืนค่ะสงสัยข้างในนี่ของขวัญเยอะแน่เลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะยังเหลือกันหนาแน่นอยู่ทีมอะไรเหลือบ้างนี่คุณรุ่งรัตน์บอกว่าตามฉันมาแสดงว่าตอบถูกมาจนถึงข้อนี้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่วันนี้คนเล่นเยอะจังใช่ค่ะวันนี้คนเล่นเยอะมากจะได้เอาเงินไปแบ่งกันเยอะๆเลยงั้นข้อต่อไปค่ะข้อที่7ของเราค่ะเป็นข้อที่เกี่ยวกับพี่มินใบไปเมื่อวานด้วยนะคะเกี่ยวกับไม่ใช่ข้อต่อไปค่ะเป็นเกี่ยวกับนี่ยังไม่ถึงคำใบเกี่ยวกับนี่ค่ะเขาควางนี่กวางนั่นเองค่ะเขากวางเรนเดียค่ะเราถามว่ากวางเรนเดียค่ะที่มีเขาค่ะคือกวางเพศใดค่ะระหว่างเพศผู้เพศเมียหรือว่าทั้งสองเพศเลยค่ะขอบอกเลยนะคะเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยกวางตัวผู้ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรนะคะเขาก็มีเขาแบบนี้ค่ะส่วนตัวเมียไม่มีเขาค่ะยกเว้นนะคะกวางชมดค่ะจะไม่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียส่วนกวางเรนเดียนะคะเพื่อนๆดูจากรูปได้เลยค่ะเห็นไหมคะเป็นกวางชนิดเดียวเท่านั้นที่มีเขาแบบนี้ทั้งตัวผู้และตัวเมียดังนั้นต้องตอบว่าทั้งสองเพศนะจ๊ะเพราะว่าตัวผู้ก็มีเขาตัวเมียก็มีเขาจ้าส่วนมินก็มีเขาค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆข้อนี้วงแตกจ้าโอ้ตายแล้วหลายคนไปตอบเพศผู้เนาะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะเพื่อนๆชาวคอนเฟตตี้ค่ะว่ากวางเรนเดียร์เนี่ยเขามีเขาแบบนี้ทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียเลยนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นของเราเหลือ 1,736 คนค่ะทีมโดยบอกว่าจะเอาเงินไปเที่ยวคริสต์มาสเพราะฉะนั้นค่ะตอบให้ถูกครบ10ข้อนะคะคุณดาวบอกว่าตอนนี้ลำปางหนาวมากตอนนี้ในสตูมินก็หนาวมากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยจ้ะคำถามข้อที่8ของเราค่ะมาดูกันค่ะว่าเกี่ยวกับอะไรคะคำถามข้อที่8จ้ะถามว่าข้อใดคะคือผักที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆในทุกขั้นตอนการผลิตค่ะระหว่างผักปลอดสารพิษผักไฮโดรโปนิกหรือว่าผักออร์แกนิกข้อนี้แหละที่มินใบไปเมื่อวานค่ะไปทำความไปหาความรู้กันมาหรือยังคะเดี๋ยวมินจะอธิบายให้เลยค่ะการปลูกผักแต่ละวิธีเนี่ยนะคะเริ่มจากผักไฮโดรโปนิกก่อนค่ะเป็นการปลูกนะคะโดยการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักค่ะซึ่งในน้ำเนี่ยยังมีสารเคมีต่างๆอยู่นะคะส่วนผักปลอดสารพิษค่ะเป็นผักที่ปลูกตามฟาร์มปกติค่ะถึงแม้จะไม่ใส่สารเคมีใดๆแต่ไม่ได้มีการพิสูจน์ยืนยันว่าผักเนี่ยปลอดสารพิษ 100% ค่ะเพราะว่าแม้จะดูแลอย่างดีแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดสารพิษตกค้างในผักได้นะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมของฟาร์มนั่นเองค่ะดังนั้นที่ถูกต้องคือผักออร์แกนิกค่ะเพราะว่าจะปลูกโดยใช้วิธีการธรรมชาติค่ะแล้วก็ถูกจำกัดป้องกันนะคะโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะซึ่งกระบวนการผลิตทั้งหมดนะคะจะได้รับการดูแลควบคุมและคอยตรวจสอบนะคะระดับสารเคมีนะคะในห้องแลบอยู่เสมอค่ะเรียกได้ว่าผักออร์แกนิกนะคะไม่ใช้สารเคมีใดๆในทุกขั้นตอนเลยจ้าเก่งมากๆตอบถูกไป 6,000 กว่าคนนะคะเหลือผู้เล่นของเราอยู่ 1,00053คนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกทานผักเนี่ยต้องเลือกทานผักออร์แกนิกนะจ๊ะเพื่อนๆโอเคค่ะเก่งมากๆเลยตอนนี้ผู้เล่นของเรานะคะเหลืออยู่ 1,000 กว่าคนลุ้นนะจ๊ะวันนี้อาจจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อของขวัญจับฉลากก็ได้เนอะเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อที่9เลยค่ะข้อที่9นะคะถามว่าข้อใดคะมีอายุน้อยที่สุดคะระหว่างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าคะบ้านเราค่ะก็มักจะมีอนุสาวรีย์นะคะเพื่อรำลึกถึงท่านต่างๆค่ะที่สร้างคุณูปการต่อชาติค่ะอย่างสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานพุทธค่ะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่7ค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2472นี่เองค่ะส่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นนะคะเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายนปี
2485ค่ะและคำตอบข้อนี้นะคะต้องตอบว่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะเป็นอนุสาวรีย์ของผู้สร้างเวียงเชียงใหม่ค่ะคือพญามังรายพญารามเมืองและพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของท่านเหล่านี้นะคะเก่าแก่เกือบพันปีแต่ว่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่30 มกราคม 2527นั่นเองค่ะจึงมีอายุน้อยที่สุดใน3ตัวเลือกนี้ค่ะตอบถูกกันไป2737คนนะคะตอนนี้ผู้เล่นของเราเหลือ287คนแล้วแต่เชื่อว่าชาวเจียงใหม่น่าจะตอบกันถูกนะเจ้าใช่ไหมเจ้าแต่ว่าคนที่ผิดไปไม่เป็นไรจ้ารอฟังคำใบ้มินท้ายรายการก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนเนาะโอเคอีกข้อเดียวเราจะได้ลุ้นกันแล้วว่าใครคะจะได้เป็นเศรษฐีรายวันในวันนี้งั้นถ้าพร้อมแล้วไปต่อข้อที่10กันเลยคำถามข้อนี้เกี่ยวกับอวกาศอีกแล้วค่ะถามว่าสุนัขตัวแรกค่ะที่ได้เดินทางออกไปในอวกาศโคจรรอบโลกค่ะมีชื่อว่าอะไรคะระหว่างเฟลิเซสไลกาหรือว่าแฮมคะหลายคนน่าจะทราบกันดีนะคะว่ามนุษย์คนแรกค่ะที่ได้ขึ้นไปสำรวจอวกาศคือยูริกากาลินค่ะเป็นชาวรัสเซียค่ะและหลังจากส่งดาวเทียมแบบเปล่าเนี่ยค่ะไปสำรวจอวกาศแล้วเขาก็ได้มีการส่งสัตว์ค่ะไปทดลองใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศค่ะเพื่อให้มั่นใจมาดูทีละข้อค่ะแฮมเนี่ยนะคะคือชื่อของลิงซิมแปนซีตัวแรกค่ะที่ถูกส่งออกอวกาศค่ะและเฟลิเซสนะคะเป็นน้องหมาตัวแรกค่ะและตัวเดียวค่ะที่ได้เดินทางไปในอวกาศค่ะส่วนไลกาเนี่ยนะคะอ๋อน้องแมวโทษทีค่ะเฟลิเซสคือน้องแมวค่ะแต่ว่าน้องหมาคือน้องไลกานั่นเองค่ะน้องหมาตัวนี้ค่ะคือตัวแรกที่ได้ออกไปโคจรรอบโลกนะคะคำตอบคือน้องไลกานั่นเองนะจ๊ะเป็นไงโอ้โหตอบถูกกันไป 8,000 กว่าคนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะผู้เล่นของเราที่ตอบถูกทั้งหมดวันนี้ได้รางวัลไปนะคะจำนวนถึง274คนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคุณแนนคุณตาหวานอุ๊ยคุณตาหวานเหมือนได้หลายวันแล้วว่าคุณเตยนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ได้เงินรางวัลในวันนี้ค่ะโอ้โหยินดีด้วยเลยนะจ๊ะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าอาจจะต้องรอเงินกันนิดนึงเพราะว่าเขาติดวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เพื่อนๆมินน่ะไม่ได้มาแจกของรางวัลนะจ๊ะเพราะว่าเราหยุดกัน2วันค่ะอังคารกับพุธค่ะมาเจอกันใหม่วันพฤหัสนะคะเราค่ะมีเงินรางวัลเตรียมไว้ให้ถึง3,000ดอลลาร์หรือเกือบ100,000บาทเลยทีเดียวจ้าใครที่รอฟังมินตั้งแต่ต้นจนจบคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำใบ้ของมินคืออะไรงั้นเราไปดูที่คอนเฟตตี้มีบอกใบ้กันเลยจ้าและคอนเฟตตี้มีบอกใบ้ของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติค่ะไปหาข้อมูลกันเลยนะมีเวลาตั้ง2วันแน่แล้วก็อย่าลืมค่ะกลับมาพบกับมินใหม่นะคะในวันพฤหัสที่27ธันวาคม1ทุ่มตรงที่นี่เลยค่ะบน Facebook Watch นะคะสำหรับวันนี้นะคะ Merry Christmas ล่วงหน้าค่ะเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ